สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานโปรแกรม Treeit นะครับในการสร้างตัวโมเดลนะครับต้นไม้นะครับในแบบง่ายๆกันดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็โปรแกรม Treeit นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับเราสามารถไปโหลดมาใช้ได้นะครับจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตเลยตรงเลยนะครับก็คือบริษัทผมน่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับชื่อEvolve นะครับเขามีซอฟต์แวร์ที่ทำมาอยู่ไม่กี่ตัวจริงๆแล้วก็คือแต่ตัวที่คนจะพูดถึงก็คือตัวที่ชื่อว่า Treeit นะครับTreeit เป็นโปรแกรมสำหรับทำพวกต้นไม้นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับทำพวกต้นไม้นะครับก็เน้นเขาจะเน้นว่าการเอาโมเดลพวกนี้ไปใช้กับโมเดลเกมซะเป็นส่วนมากดังนั้นแต่ว่าถามว่าใช้ในงานแอนิเมชันในงานวิชวลเอฟเฟคได้แต่ว่าคุณภาพมันอาจจะไม่ได้ปรับแต่งได้เยอะมากนะครับแล้วก็ความละเอียดมันอาจจะไม่สูงมากเท่าโปรแกรมที่ทำต้นไม้อย่าง Speed Tree หรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันฟรีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะมาใช้งานตัวนี้ยังไงกันนะครับก็อันนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เขาโดยตรงเลยนะครับก็ดาวน์โหลดตรงนี้มา install แล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งหน้าตาโปรแกรม Treeit นะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้ดูโล่งๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนักนะครับถ้าเราเปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือเราจะเห็นตัวเป็นเหมือนแท่งต้นไม้ขึ้นมาแท่งหนึ่งนะครับตอนนี้มันยังไม่ดูเป็นต้นไม้เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งเครื่องมือต่างๆนะครับที่อยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับที่เป็น property view ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น viewport นะครับแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกถึงจำนวนโพลีกอนที่มีนะครับว่าในตัวโมเดลต้นไม้ของเราเนี่ยมันใช้โพลีกอนไปเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งอันนี้จะถ้าใครทำงานเกมเนี่ยตรงนี้จะสำคัญมากเพราะว่าบางทีแล้วต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยนะครับโพลีกอนเฟดมันเยอะมากเนี่ยบางทีเอาเข้าซอฟต์แวร์หรือเข้าโปรแกรมไปเนี่ยมันอาจจะหนักนะครับนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับเราก็สามารถตรวจเช็คตรงนี้ได้นะครับทีนี้ขั้นตอนคือเมนูมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนักนะครับก็คือก็มี New Open มี Save อะไรทั่วไปนะครับแล้วก็มี Export คือโปรแกรม Treeit เนี่ยสามารถพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถ Export ไฟล์เนี่ยนะครับออกไปเป็นลักษณะได้ประมาณ 3-4 แบบนะครับก็มี Dart Basic Object นี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือไฟล์ประเภทอะไรนะครับเพราะไม่เคยใช้ก็จะมี FBX นะครับที่เราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วก็ OBJ Wavefront นะครับส่วนมากผมก็จะออกไปเป็น FBX หรือ OBJ เป็นหลักนะครับในเครื่องมือ Edit เนี่ยนะครับมันก็จะมีเอาไว้ปรับ Undo Redo Bark Leaf Texture อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ส่วนสำคัญจะอยู่ตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นแค่แถบที่อยู่ในหน้าส่วนของ viewport เฉยอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมี show wireframe ได้ไหมก็กดคลิกได้ตรงนี้ก็จะเป็นการ show wireframe ขึ้นมานะครับตรงนี้เป็น show vertex color นะครับตอนนี้มันไม่มีสีอะไรอยู่มันก็เลยจะเป็นสีดำนะครับส่วนนี้เป็น show wind animation ในกรณีที่เราเปิดให้มันมี wind ให้ลมมันมีลมพัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปิดได้มันก็จะตั้งนิ่งๆในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็อันนี้เป็นไลท์นะครับอันนี้คือส่วนของไฟนะครับว่าให้มันมีแสงมีเงาไหมนะครับอันนี้เป็นโชว์กริดนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วอันนี้เป็นตัว select element คือเราจะเอาไว้ select เลือกอะไรก็ได้นะครับทีนี้ความสำคัญของมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยเราสามารถปรับแต่งตั้งค่าในการสร้างต้นไม้เนี่ยได้จากตรงนี้เกือบจะทั้งหมดนะครับtree นะครับในแท็บ tree เนี่ยก็จะเป็นแท็บหลักๆว่าตัว tree ของเราเนี่ยมันจะมีรายละเอียดหรือมีอะไรอยู่บ้างนะครับ generate อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดให้เลือกนะครับว่าอย่างส่วนที่สำคัญเนี่ยผมจะพูดถึงเฉพาะส่วนสำคัญแล้วกันเพราะว่าหลายๆส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับโอเคก็อันดับแรกคือจะมีตัว tree poly reduction นะครับก็คือถ้าเป็น 100% เนี่ยก็คือ100ก็คือมันจะไม่มีการลดปริมาณของโพลีกอนลงไปแต่ถ้าคุณดึงมันลงมาเรื่อยๆนะครับ
นะครับถ้าเราดูตรง poly total polygon เนี่ยนะครับอันนี้จะมีอยู่156คือ 45% นะครับแต่ว่าถ้าคุณไปถึง100เนี่ยมันจะขึ้นไปที่546เท่ากับมันมี polygon face อยู่546 face นะครับส่วน leaf ก็คือใบไม้นะครับอันนี้คำเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่คุ้นนะครับ tree ก็คือต้นไม้ทั่วไปนะครับเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับส่วน trunk ก็คือตัวโคนต้นไม้หรือตัวลำต้นนะครับ branch ก็คือเป็นพวกกิ่งไม้นะครับแล้วก็ leaf ก็คือใบไม้นะครับส่วน mesh นี่ก็คือโมเดลทั่วไปนะครับนี่เป็นรายละเอียดต่างๆนะฮะทีนี้ในส่วนของตัว general ในส่วนของ tree เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็หลักๆที่ผมจะปรับก็จะมีอยู่2อย่างตรงนี้นะครับทีนี้เราไปดูส่วนของ trunk กันก่อนนะครับ trunk ก็คือตัวลำต้นนะครับตัวลำต้นตรงนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันแรกเลยเนี่ยฟังก์ชันแรกสุดคือตัว count และ split แล้วก็ segment size นะครับคือ segment กับ size ตัวนี้เราดูอาจจะยังดูออกค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเราจะต้องซูมเข้าไปดูนะครับก็วิธีการซูมคือกด alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็เมาส์กลางสกอร์บาร์ไปมันก็จะเป็นการซูมขึ้นไปนะครับถ้ากด alternate ค้างไว้นะครับแล้วปุ่มเมาส์นะครับปุ่มเมาส์ขวาเนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนวิวไปมานะครับแบบนี้ถ้าปุ่มเมาส์ซ้ายก็จะเป็นการหมุนนะครับอันนี้อาจจะต่างจากโปรแกรมที่เราเคยใช้มาอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับโอเคนะฮะก็อันนี้ผมอาจจะเปิดตัว wireframe ให้ดูก่อนนะครับในส่วนของทรังตรงนี้นะครับนะฮะตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกอันนี้คือเขาเน้นทำมาเพื่อเอาไปใช้ในงานเกมเป็นหลักดังนั้นคุณภาพมันอาจจะไม่ได้แบบดูมีรายละเอียดมีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นนะครับทีนี้ ในส่วนของเซกเมนต์ตัวนี้นะครับถ้าเราลดหรือเพิ่มเซกเมนต์ตัวนี้ลงนะครับมันจะเป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนเขาเรียกเป็นเหมือน edge loop ในแนวตั้งขึ้นไปนะครับเป็นการเพิ่มจำนวนเพิ่มหรือลด edge loop ในแนวตั้งขึ้นไปคือถ้าเซกเมนต์มันเยอะมากๆนะครับมันก็จะเพิ่มความละเอียดของตัวนี้เข้าไปมากขึ้นนะครับโดยปกติค่าเบสิกเนี่ยที่24ก็ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับส่วนไซส์นะครับโทษทีนี้เป็นเซกเมนต์นะครับส่วนไซส์นะครับไซส์เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนโพลีกอนในแนวนอนนะครับเข้าไปในลักษณะนี้คือด้านเซกเมนต์เนี่ยเป็นแนวตั้งส่วนไซส์เนี่ยเป็นแนวนอนนะครับก็อันนี้ก็ปรับให้ใกล้เคียงกันได้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับเขาเนี่ยนะครับคือถ้าเราปรับสปลิตตรงนี้นะครับเป็นแยกเป็น1 2หรือ3เนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะทำการสปลิตตรงเนี้ยนะครับออกไปแต่ทีเนี้ยคุณสปลิตไป2 3 4 5เนี่ยมันจะยังไม่เห็นผลทันทีจนกระทั่งคุณปรับค่าเขาตรงนี้ก็คือเพิ่มให้มันแยกออกไปมากขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับสมมติว่าเนี่ยเราเพิ่มเขาเป็น2แล้วปรับสปลิตเป็น1นะครับมันก็จะทำการแยกออกไปเพิ่มอีก2ด้านนะครับเช่นถ้าเราอยากจะให้มันสปลิตออกไปมากกว่านี้อีกนะครับเราก็สามารถที่จะสปลิตเพิ่มแบบนี้ได้อันนี้ก็เราสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมอาจจะเป็นแท่งเดียวๆแบบนี้ก่อนนะครับเลื่อนลงมาจะมีตัว trunk texture นะครับเราก็สามารถที่จะโหลดtexture นะครับของตัวต้นไม้เนี่ยถ้าเรามีเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีให้เราอยู่นะครับเขาจะมีbark texture คือ texture ตัวลำต้นไม้อยู่นะครับก็เราสามารถเลือก texture ตรงนี้ได้นะครับก็กดโหลด texture มาปุ๊บนะครับมันจะเด้งเข้าไปที่หน้าของตัวโฟลเดอร์ที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะครับมันก็จะมีตัว barkตัวนี้นะครับบาร์ก็คือตัวลำต้นนะครับเขาก็จะมี texture สีธรรมดานะครับมี normal แล้วก็มี specular มาให้นะครับอันนี้ก็ผมอาจจะลองเลือกสักอันหนึ่งนะครับผมอาจจะเลือกบาร์ก2กดโอเค open ไปส่วน blend texture เนี่ยส่วนมากผมก็จะใช้ blend ก็คือตัวใช้ตัวเดิมนะครับแล้วก็ stump ก็คือตัวโคน stump เนี่ยคือโคนต้นไม้นะครับก็อันนี้ถ้าคุณเลือกใช้ตัวไหนก็ลองดูนะครับให้มันไม่ใช่โคนต้นไม้โทษทีมันเป็นตัวตัดของต้นไม้นะครับเกิดต้นไม้คุณโดนตัดเนี่ยนะครับมันจะเห็นตัวสตัมอยู่ด้านในนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกตัวสตัมสองนะครับทีนี้ก็เลือกตรงไหนก็ได้นะครับเอาให้มันใกล้เคียงกัน
ะครับอันนี้ผมจะสตัมป์2อาจจะดูแปลกๆนิดนึงผมอาจจะลองเลือกเอาเป็นสตัมป์1ก็ได้คือถ้าเรามีรูปภาพของตัวเองเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับทีนี้ในส่วนของ normal นะครับก็เราก็โหลดเข้ามาให้ชื่อมันตรงกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นคนละอันกันนะครับผมก็เลือกบาร์ก2เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับบาร์ก2นะครับส่วนสตัมป์นะครับผมก็จะโหลดสตัมป์ตัวนี้เข้ามาเหมือนกันนะครับต่อมาคือ roughness นะครับผมก็จะเอาที่เขามีเนี่ยนะครับก็คือตัว specular roughness เนี่ยนะครับใส่ลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือถ้าเรามี texture ที่มันละเอียดกว่านี้ก็เราก็สามารถหยิบมาใช้ได้เพราะว่าความละเอียดของ texture เนี้ยมันจะอยู่ที่512เท่านั้นนะครับความละเอียดมันก็จะเป็นการรีพีทซ้ำไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครใช้ texture ที่มันมีความละเอียดสูงกว่านี้หน่อยอย่างเช่นมาจากพวกQuixel Mega Scan เนี่ยมันก็อาจจะดูดีกว่าที่เขาเตรียมมาให้เราก็ได้นะครับแต่ว่านี้ผมเบื้องต้นเนี่ยตัวที่สาธิตให้ดูก็จะใช้แค่ตัวนี้นะครับก็พอเสร็จมาปุ๊บนะครับเรา apply texture ลงไปปุ๊บเนี่ยกดโอเคปุ๊บนะครับมันจะทำการ build texture มานะครับซึ่งอันนี้ผมปิด wireframe ไปก่อนนะครับถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะฮะว่าเนี่ยถ้าผมซูมเข้าไปดูนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีดีเทลของ texture ตรงนี้เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะ scale u กับ v ก็ได้ก็คือสามารถ repeat u v ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับซึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับดีเทลของตัวนี้แหละนะครับอันนี้ผมจะซูมถอยมานิดหนึ่งนะครับเลนส์คือความสูงนะครับความสูงว่ามันจะสูงขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะครับในเบื้องต้นผมจะประมาณเท่านี้ก่อนก็ได้นะครับเลนส์อินครีเมนต์ก็คือการเพิ่มความสูงของตัวนี้ขึ้นไปอีกนะครับเป็นการทวีคูณค่าเข้าไปนะครับส่วนเลนส์เคอร์เวเจอร์เนี่ยนะครับถ้าเราปรับเนี่ยมันจะยิ่งเรียวขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อมันไปถึงยอดก็คือยอดเนี่ยมันจะเรียวเท่านี้นะแต่ว่าไอเนี้ยระหว่างทางมันก็จะเรียวขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเหมือนมีการไล่เคิร์ฟขึ้นไปนะครับ radius ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับว่ามันจะกว้างออกไปแค่ไหนนะครับคือถ้ามันกว้างมากนะครับมันก็จะขยายไปมาก radius curvature นะครับก็ถ้าอยากให้ปรับขนาดของมุมขององศาอะไรเงี้ยนะครับที่มันจะรันของต้นไม้เนี่ยก็สามารถปรับได้ผมจะปรับให้มันหนาขึ้นนิดนึงนะครับ radius size นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการแตกออกไปด้านข้างนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่reflection นะครับก็ทำให้พวกถ้ามาจะเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าดูตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นร่องนี้นะครับถ้า flatten ไปเนี่ยมันก็จะพยายามบีบให้มันแบนๆนะครับถ้าเราใส่น้อยลงไปนะครับเราก็จะเห็นว่า texture เนี่ยมันก็จะจากเดิมที่มันดูเรียบๆเนี่ยมันก็จะมีน้อยใส่เข้าไปเพื่อให้มันไม่เท่ากันนะครับส่วนมากผมก็จะมักจะใส่น้อยลงไปนิดนึงสำหรับต้นไม้นะครับมันก็จะมีดีเทลมากขึ้นstump น้อยนะครับแล้วก็สามารถใส่น้อยลงไปที่ stump ตรงนี้ได้แต่อันนี้อาจจะไม่เห็นนะครับ bellow อันนี้ก็จะเป็นตัวทำให้หุบไอตัวโคเนี่ยมันหุบเข้าไปหรือว่าออกมานะครับตัว trunk force นะครับตอนนี้จะมันเจ๋งมากนะครับก็คือถ้าคุณดึง gravity ลงมาเยอะเนี่ยมันก็จะโค้งลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันเนี้ยถ้ามันมากมันก็จะโค้งโง้มเขาเรียกโง้มต่ำลงมานะครับอันนี้ก็สามารถปรับค่าได้นะครับอันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้เราค่อยๆขยับทีละนิดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับgravity curvature นะครับอันนี้ก็คือเราต้องมี gravity ก่อนนะครับก็เสริมมาสามารถที่จะไล่ค่าหรือเพิ่มค่าตรงนี้ได้นะครับโอเค six sun ก็คือพยายามวิ่งหาพระอาทิตย์ถ้าพระอาทิตย์อยู่ทางไหนมันจะวิ่งไปหาทางนั้นนะครับมันก็จะเนี่ยคงไปด้านที่พระอาทิตย์มีทิศทางจะเห็นว่าทิศทางแสงเนี่ยมันลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ปรับแต่งตั้งค่านะครับทีนี้การ distort ของตัว trunk นะครับถ้าเราปรับตัวค่าของ
crinkliness นะครับมันก็จะมีการบิดของตัวต้นไม้เนี่ยมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าพอบิดของตัวต้นไม้มากขึ้นเนี่ยถ้าเราดูตัว wireframe เนี่ยถ้า wireframe มันไม่เยอะพอเนี่ยนะครับถ้าสมมติผมปรับsegment ตรงนี้ลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับแต่ถ้า segment นะครับมันเยอะหน่อยนะครับเวลาเราปรับพวก distortion ของไอ้ตัวเนี้ยนะครับทั้ง crinkliness เนี่ยมันก็จะดูโอเคมากกว่านะครับมันจะมี crinkliness rate อีกเหมือนกันนะครับก็คืออันเนี้ยเราสามารถปรับได้ว่าอยากให้มันบิดโค้งงอเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับ crinkliness curvature อันนี้ก็ปรับได้อยากให้มันเอ็นไปไหมหรืออะไรยังไงไหมนะครับก็จะปรับมาประมาณนี้มันจะมี bend นะครับคือดัดให้มันโค้งลงมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็สามารถทำได้นะครับนี่บางครั้งอาจจะดูอาจจะคือพวกนี้อาจจะไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่อ่ะผมตั้งไว้เท่านี้นะครับ turn mode นะครับอันนี้ก็โค้งออกไปในลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับตั้งค่าได้นะครับ twist ก็คือหมุนนะครับคือถ้ามันอยากให้มันมีการหมุนของต้นไม้เนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับพวกค่าพวกนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะกด random mask ก็ได้อันนี้มันจะมีค่าให้เราอยู่นะครับถ้าเลือก random mask มันจะเป็นการทวิสต์แบบสุ่มๆนะครับมันจะปรับได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรเอามานี้ก่อนอ่ะทีนี้แฟร์อันนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับแฟร์ก็คือมันจะทำให้คือมันจะเพิ่มตัวโคนลงไปนะครับซึ่งถ้าตัวโคนตรงนี้นะครับถ้ามันปรับแฟร์ผมว่ามันแอบดูแปลกๆอยู่โดยส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยยุ่งกับมันเราจะปรับแค่ค่ามาตรฐานของมันเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับใส่น้อยลงไปได้นะครับในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคอันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับ trunk space นะครับอยากให้มัน split ออกไปได้ไหมได้นะครับ split mode เนี่ยsplit ไม่มากเท่าไหร่อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตรงที่ข้างบนด้วยนะครับที่สั่งให้ split ตรงนี้นะครับก็คือถ้าคุณ split มันแล้วมาปรับค่าตรงนี้มันก็จะสามารถปรับค่าได้นะครับโอเคอันนี้เป็นฟังก์ชัน size นะครับก็คือเราก็สามารถดัดค่าได้มันก็จะเป็นเวฟๆนิดนึงนะครับเหมือนพวก size นะครับสามารถปรับ cosine นะครับปรับ shape ปรับอะไรพวกนี้ได้ช่วยได้ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของ trunk นะครับทีนี้ branch ก็คือพวกกิ่งก้านนะครับซึ่งถ้าเพิ่มจำนวนเขาเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะแตกกิ่งออกไปในลักษณะนี้และถ้าเรา split เข้าไปอีกมันก็จะแตกจากตัวของมันเองออกไปนะครับแต่แน่นอนว่าถ้ามันยิ่งแตกไปเยอะมากเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับส่วน segment อันนี้ก็คล้ายๆกับตัวแรกที่ทำนะครับก็คือแล้วก็มี distribution นะครับเราสามารถปรับแต่งได้อันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผล segment นะครับก็คือถ้า segment เยอะรายละเอียดดีเทลมันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับ size เหมือนกันนะครับ size division ก็ปรับได้นะครับ poly reduction อันนี้ผมอาจจะไม่มีก็ได้นะครับก็คือปรับไปที่5ธรรมดา branchletนะครับคือถ้าเราแตกตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับดึงออกมาเนี่ยมันก็จะแตกกิ่งออกมากิ่งก้านเล็กๆออกมาแบบนี้เหมือนกันนะครับสามารถสั่ง split ให้มันแยกออกไปได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถปรับค่าต่างๆได้นะครับปรับdistortion นู่นนี่นั่นก็ทำได้นะครับไอความยาวอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาปรับอีกทีหนึ่งได้นะครับ segment เช่นเดียวกันนะครับlength คือความยาวนะครับความยาวของตัวกิ่งก้านที่มันจะมีซึ่งส่วนมากผมจะไม่ค่อยให้มันยาวเท่าไหร่คือพอมันยาวแล้วมันจะดูประหลาดนิดหนึ่งนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ radius อันนี้สำคัญหน่อยก็คือถ้าเราอยากให้กิ่งก้านของเราเนี่ยมันเล็กลงมาอันนี้ก็สามารถปรับลงมาได้ในลักษณะแบบนี้
นะครับหรือว่าเราจะปรับ radius ตอนแรกให้หนาหน่อยแล้วก็ปรับค่า curvature อะไรพวกนี้นะครับให้มันเล็กลงมานะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับก็จะได้กิ่งก้านที่ดูโอเคขึ้นนะครับนี่ผมอาจจะกลับไปปรับตัวพวก distribution พวกอะไรอย่างนี้ก็ได้หลังจากที่ปรับตรงนี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีพวกถ้าจำไม่ผิดจะมีพวก twist มี crinkiness อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ brand scale ก็จะมีรายละเอียดเยอะหน่อยก็จะมี radius size flare นะครับตรงนั้นปรับความตรงโคนของมันนะครับนี่คือถ้าเราปรับตัวแฟลร์ขึ้นมาเยอะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโคนมันจะขยายมากขึ้นนะครับผมก็จะใส่น้อยนะครับผมชอบใส่น้อยเข้าไปเพื่อให้ดีเทลมันมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับสตัมป์น้อยนะครับก็จะเพิ่มดีเทลของตัวสตัมป์เข้าไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาตัวนี้ก็จะมีพวกกราวิตี้นะครับวินสเตรนนะครับถ้าเราปรับไปเนี่ยวินสเตรนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับสำหรับผมไม่ค่อยรู้สึกนะครับแต่ gravity เนี่ยจะรู้สึกเยอะก็คือมันจะปรับถ้า gravity มันเยอะมากเนี่ยมันก็จะโค้งลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับอันนี้ gravity curvature พวกอะไรพวกนี้เหมือนพวกบางทีพวกต้นไทรเรื่อยๆพวกเนี้ยนะครับที่มันจะมีโค้งๆลงมาก็จะเป็นแบบนี้ได้นะครับหรือต้นโพต้นอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ได้ยุ่งกับมันหรือซิกซันให้มันวิ่งหาพาทิตนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับผมอาจจะปรับมาประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคต่อมาเป็น crinkiness นะครับก็คล้ายๆเหมือนเดิมคือมันจะทำการเพิ่มความหักงอของตัวเชฟนิดหนึ่งอันนี้ก็ถ้าต้องการให้เชฟมันมีดีเทลมีอะไรมากขึ้นก็ปรับได้นะตรงนี้นะครับสามารถปรับ curvature ของ crinkiness ตรงนี้ได้นะครับจะปรับมาประมาณหนึ่งนะครับปรับเบนปรับเทิร์นอะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันทวิสต์นะครับทวิสต์มินิมัมนะครับก็สามารถปรับทวิสต์มินิมัมกับแม็กซิมัมได้นะครับก็ให้มันบิดโค้งอะไรเงี้ยผมว่าจะกลับไปปัดตัวเลนส์นิดนึงนะครับให้มันยืดออกไปมากกว่าเดิมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคแบรนด์โพซิชันนะครับอันนี้ก็เราสามารถกำหนดว่าให้มันสูงมันต่ำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันมีความสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับบางต้นเนี่ยอาจจะอยู่ตัวลำต้นเนี่ยด้านล่างเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณนี้แล้วมันก็จะไปกระจุกกันอยู่ข้างบนก็มีเหมือนกันนะครับตัว branch นี้ก็เราก็สามารถที่จะปรับค่านะครับอันนี้ผมว่าจะซิกซันออกไปนิดนึงไม่ให้มันซิกซันเยอะมากนะครับนะครับอะไรแบบนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับโอเคมันก็จะมีพวก position curvature มีนู่นนี่นั่นนะครับอะไรแบบนี้นะครับ step position ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับมี offset ให้ด้วยนะครับให้มันกระจายออกไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้ส่วนมากผมก็จะปล่อยมันไว้ที่เดิมbranch pitch นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนปรับเชฟปรับอะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องลองค่อยๆปรับกันดูนะครับ increment นะครับต่างๆให้มันแบะออกเลยแบบนั้นนะครับ curvature ของตัว pitch ตัวนี้นะครับย้อนนะครับก็เป็นการหมุนอะไรพวกนี้นะครับบางทีเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะหมุนตัวกิ่งก้านอะไรพวกนี้ออกไปนะครับโอเคโรนะครับม้วนไหมมันมีการม้วนหรือเปล่าถ้ามีการม้วนเยอะมันก็จะรูปทรงมันก็จะประหลาดไปนิดนึงนะครับสปริตอยากให้มันสปริตไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะสปริตบอกว่าสปริตเยอะเลยมินิมัมเนี่ยก็ให้เยอะเลยนะครับให้มันสปริตแยกแตกหน่อไปเยอะมากขึ้นนะครับเซปเปอเรตก็คือให้มันห่างกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับอันนี้ก็มีไซน์เหมือนกันนะครับก็อยากให้มันมีการดัดเป็นเวฟๆนิดนึงก็สามารถดึงค่าไซน์ตรงนี้ได้แต่ตัวผมจะใส่ตรงนี้มาหน่อยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของ branch นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ leaf ก็คือใบไม้นะครับเราเห็นว่าจริงๆแล้วมันทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ leaf เนี่ยใบไม้ก็คืออย่างแรกเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาปรับจำนวนเขานะครับคือพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอันนี้เป็นแค่เลเยอร์เฉยเราอยากให้มันมีซ้อนกันกี่เลเยอร์
นะครับมันจริงๆตอนนี้มันมีเลเยอร์แรกอยู่แล้วนะครับเราสามารถรีเนมได้นะครับตัวเขาก็คือปริมาณของตัวแผ่นที่จะมีเนี่ยนะครับคือแผ่นพวกนี้มันแทนค่าของตัวใบไม้ที่จะมีอยู่นะครับเราอยากจะให้มันมีใบไม้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับสมมติว่าให้ประมาณนี้นะครับdistribution นะครับการเข้าใจว่าเป็นการกระจายตัวของมันนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ที่เป็นดับเบิลไดมอนด์โพลีควอตโคนพวกนี้เป็นลักษณะเชฟของแผ่นตัวนี้นะครับคือต้องบอกอย่างที่บอกก็คือตัวนี้มันจะทำงานเพื่อเอาไปใช้สำหรับงานเกมเป็นหลักดังนั้นมันก็จะพยายามเหมือนปรับให้ตัวพวกใบไม้เนี่ยเป็นลักษณะใบไม้ที่ดูเป็นแผ่นๆนะครับถ้าปรับเป็นดับเบิลไซส์นะครับมันก็จะเป็น2ด้านเห็นเหมือนกันนะครับเป็นไดมอนด์เชฟก็จะเป็นเชฟทรงเขาเรียกเป็นทรงแบบเหมือนสเปซนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจก็คือเป็นทรงแบบเป็นเหลี่ยมตัดนะครับโพลีควอตอันนี้ก็ปรับให้เป็นสี่เหลี่ยมเฉยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ถ้าปรับโพลีควอตมันจะปรับครอสเซ็กชันไม่ได้โคนนะครับอันนี้ก็จะปรับลักษณะสเต็มโคนอะไรพวกนี้ทีนี้สิ่งที่ผมชอบคือมันจะมีครอสเซ็กชันตรงนี้อยู่ถ้าคุณปรับครอสปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนเสียบตัวการ์ดเนี่ยวางเป็นกากบาทให้นะครับหรือว่าจะแบบเป็น half เป็น front เป็น cross front อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็จะปรับเป็น cross front ในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมี segment กับ size เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะปรับค่า segment เพื่อให้มันมีความละเอียดมากขึ้นได้แต่อย่างที่บอกคือถ้าปรับนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นนะครับของตัว segment ที่เกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับทีนี้ต่อมาคือตัว texture นะครับก็อันนี้เราก็สามารถโหลด texture ได้มันก็จะมี base normal roughness transmission ก็เป็นเหมือน opacity map นะครับอันนี้ผมก็จะเลือก base มาสักอันหนึ่งนะครับต้นอะไรดีต้นปาล์มอาจจะดูประหลาดเอาเป็น maple แล้วกันอันนี้แบบง่ายๆนะครับก็ผมจะเลือก by maple มาสักอันหนึ่งนะครับเลือกใบนี้มานะครับกดโอเคไปปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็สเต็มนะครับของ Maple ก็จริงๆแล้วไม่ได้มีนะครับมันไม่ได้มีอยู่นะครับก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับมันก็จะมี Maple Branch ตัวนี้นะครับเข้าใจว่าตรงนี้น่าคือน่าจะเป็นสเต็มนะครับก็ผมก็จะเลือก Maple Branch ตัวนี้มานะครับnormal นะครับอันนี้ก็โหลด normal เข้ามาเฉยนะครับตัวนี้นะครับ stem จริงๆน่าจะเป็นตัว bark เมื่อกี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมกลับไปปรับก็ได้นะครับก็เมื่อกี้ stem นี่น่าจะคือถ้าพูดถึง stem มันจะเป็นตัวโคนนะครับก็อันนี้ผมจะลองbark เนี่ยนะครับจริงบาร์กเนี่ยตอนนี้ก็ถ้ามันควรจะเป็นบาร์กตัวเดียวกันนะครับแต่วันนี้ผมลองใส่ไปก่อนเพราะผมไม่แน่ใจคำว่าสเต็มของมันตัวนี้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับลองใส่ลงไปดู roughness นะครับก็ใส่ specular roughness จากตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมมาปรับอีกทีหนึ่งได้นะครับtransmission นะครับอันนี้ผมก็จะโหลด transmission เข้ามานะครับตัวนี้ผมก็จะใช้ตัว transmission ตัวนี้นะครับโอเคเราสามารถ create alpha mask ตรงนี้ขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็สามารถเลือก alpha จากตรงนี้ได้อันนี้ผมอาจจะไม่ใช้นะครับก็ปิดไปก็ได้กดโอเคไปปุ๊บมันก็จะทำการใส่ค่าตรงนี้มาให้ผมนะครับเป็นใบไม้นะครับมาให้แบบนี้ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าขนาดอะไรมันใหญ่ไปเนี่ยเราสามารถปรับขนาดตรงนี้ลงมาได้นะครับก็ผมอาจจะปรับตรงนี้เลนส์มาให้น้อยมากเลยก็ได้นะครับก็คือให้ใบมันเล็กๆก็สามารถทำได้แล้ววidthเนี่ยก็ปรับลงมามันก็จะเป็นพุ่มเล็กๆแบบนี้มานะครับในลักษณะแบบนี้ผมสามารถที่จะไปเพิ่มจำนวนเขาตรงนี้เพิ่มขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่มันน่าจะได้แค่300นะครับงั้นใบมันอาจจะต้องใหญ่นิดนึงนะครับ
ก็อาจจะปรับเลนส์มาหน่อยเพื่อให้มันเต็มต้นมากขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถปรับค่าพวกเซ็นเตอร์เลนส์ต่างๆพวกนี้ได้นะครับเคอร์เวเจอร์อะไรพวกนี้อันนี้ก็จะอันนี้ผมใส่น้อยเข้าไปด้วยก็ได้นะครับแต่มันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับผมจะประมาณนี้ใส่กราวิตี้ให้ใบมันตกลงมาก็ได้นะครับให้มันซิกซันมองหาพระอาทิตย์มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คริงคิเนสจะทำให้ใบมันมีบิดเบี้ยวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เราปรับมาก่อนหน้านี้นะครับโอเคอันนี้ก็คงไม่มีอะไรเยอะมากนะครับก็สามารถปรับโรปรับอะไรพวกนี้ได้นะครับอย่างนี้บอกคือมันสามารถสร้างเลเยอร์ซ้อนกัน2อันได้นะครับก็อันนี้คุณก็สามารถสร้างอีกเลเยอร์นึงเพื่อให้มันแซมตรงนี้เข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าผมรู้สึกว่าเลเยอร์นี้ผมอยากเพิ่มมากขึ้นผมกด duplicate leaf มาก็ได้มันก็จะได้ตรงนี้มานะครับผมก็จะสั่งให้มัน distribution ต่างกันให้มันซ้อนกันในลักษณะนี้นะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ prune อันนี้ผมไม่ได้ยุ่งกับมันเท่าไหร่นะครับก็จริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งที่น่าสนใจคือมันจะมี color set ตรงนี้อยู่นะครับเราสามารถใส่summer เข้าไปให้ใบมันมีสีต่างกันนะครับมันก็จะอมสีต่างกันในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ผมส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าใบพวกนี้ที่เขาเตรียมมาให้เราเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเราสามารถปรับ smooth surface ได้ด้วยนะครับทีนี้ผมก็จะมี2หรือ3 layer แล้วก็ให้มันมีความต่างกันในแต่ละส่วนก็ได้นะครับอาจจะมีพวกเลนส์พวกนี้ที่มันต่างกันอะไรแบบนี้นะครับให้มันซ้อนกัน2เลเยอร์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็คืออันนี้เราสามารถปรับแต่งตั้งค่าได้นะครับอยากให้มันมีซ้อนกันอีกกี่เลเยอร์ก็สามารถเช็คสามารถปรับได้นะครับอันนี้เป็นปรับ leaf joint นะครับก็คือเราสามารถปรับ joint ของตัว leaf ที่มันจะใบที่มันจะขึ้นตรงนี้ได้นะครับในแต่ละส่วนนะครับเช่นอยากให้ตรงนี้ width มันมากขึ้นเฉพาะอันก็สามารถปรับได้แต่อันนี้ผมไม่ค่อยไปยุ่งกับมันนะครับอันนี้ก็ถ้ายังไม่พอใจก็ปรับแต่งตั้งค่าไปได้เรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันกับพวก branch ตัวนี้นะครับเราอยากให้มัน branch มันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเพิ่มจำนวนของกิ่งก้านสาขาที่มีได้นะครับมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่เราอาจจะต้องไปปรับพวกอย่างอื่นด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับจริงแล้วเราสามารถปรับใบที่มันดูดีกว่านี้ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าอย่างคุณเข้าไปพวกอย่างเว็บอย่างMega Scan Library เนี่ยนะครับของ Quixel เนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกใบไม้ที่มันค่อนข้างดูดีอยู่นะครับเราก็สามารถจะครอปใบไม้ตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับซึ่งใบไม้เนี่ยมันจะอยู่ในพวกที่เป็น Atlas ตรงนี้นะครับก็ถ้าเราเลือก Atlas เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะครับก็เนี่ยเป็นพวกต้นไม้ต่างๆนะครับเป็น leaf มันจะมีอยู่เนี่ยเป็นพวกใบไม้อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถหยิบตรงเนี้ยนะครับแล้วเราก็จะครอปแค่ช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่มันก็จะทำการแต่เราจะต้องไปสร้างพวก opacity map อะไรพวกนี้ขึ้นมาเองนะครับแต่ก็สามารถหยิบตรงนี้มาใช้ได้เลยไม่ได้ซับซ้อนมากนะใบมันจะสวยกว่านี้เยอะนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับกับพวกบาร์กพวกต้นไม้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าผมพิมพ์คำว่า tree ลงไปนะครับมันจะมี texture นะครับมันจะมี texture ของพวกเนี่ยนะครับพวก T พวกนี้อยู่นะครับผมจะเลือกเป็น surface ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัว bark พวกนี้มาให้นะครับเนี่ยเราก็สามารถเลือกชนิดของ bark ที่เราอยากจะได้เช่นเป็นพายพวกนี้ก็จะมีหลายแบบและ quality ที่ได้เนี่ยมันดีกว่าตัวที่เขามีให้เราพอสมควรนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวที่เขาเตรียมมาให้แต่ว่าถ้าถามว่าเอาไปใช้จริงไหมผมก็อาจจะคงยังไม่ได้ใช้เท็กเจอร์ตัวนี้สักทีเดียวนะแค่ต้องการให้มันสร้างตัวเชฟขึ้นมาเฉย
นะครับโอเคแล้วก็อย่างในเวลาผมทำกับพวกเนี้ยนะครับมันจะมีตัวในอย่างของ MegaScan เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีพวกที่เป็น เป็นกิ่งไม้เป็นอะไรพวกนี้อยู่ด้วยแล้วก็สามารถใช้พวกนี้ได้นะครับรวมไปถึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีถ้าเราพิมพ์คำว่า tree นะครับมันจะมีตัวที่เป็น 3D asset อยู่นะครับมันจะมีตัวที่เขาสแกนพวกโคนไม้ต้นไม้พวก tree stump เนี่ยพวกนี้มาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็สามารถจะเอาตัวเนี้ยนะครับเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือเอาไปเป็นตัวโคนแล้วก็ใช้ตัวต่อจากตัวโคนเนี่ยเป็นจากตัวที่เจเนเรตมาแต่เขาให้เท็กเจอร์มันเหมือนกันใกล้เคียงกันแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเราจะ export ไปใช้งานก็กดที่ไฟล์ export แล้วก็เลือกชนิดที่เราจะใช้นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับกับตัวโปรแกรม tree แต่ว่ามันอาจจะปรับได้ไม่เยอะเหมือนพวก speed tree หรืออะไรพวกนั้นแต่ว่าข้อดีคือมันฟรีนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้แล้วก็เลือก texture ที่มันดูโอเคสวยงามขึ้นมาก็ผมว่ามันก็แทนกันได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆจริงๆแล้วมันก็ถ้าเป็น speed tree อาจจะแตกหน่อแตกอะไรพวกนี้ได้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคือ speed tree เนี่ยราคามันโหดร้ายพอสมควรนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยได้แตะมันเท่าไหร่นะครับด้วยราคามันค่อนข้างแพงนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวฟรีก็สามารถหยิบไปใช้ได้นะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรมทำต้นไม้ที่ชื่อว่า Treat ขอบคุณมากครับ